ตอนนี้เราอยู่ที่ TGV นะครับด้วยความเร็ว300 กม./ชม. อันนี้บรรยากาศภายในรถไฟเราอยู่ที่สถานีรถไฟกลางของเมืองปารีสนะครับตอนนี้ในบรรยากาศสถานีรถไฟนี่เราจะวิหารนอร์ทดัมกลางปารีสนะครับวันนี้บรรยากาศสดๆที่หน้าวิหารวิหารนี่ถูกเพลิงไหม้นะครับบูรณะอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับบรรยากาศI'm
บรรยากาศริมถนนหน้านอสตราเดินผ่านไปแก่ทำไมเราอยู่กลางสะพานชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้กลางปารีสนะครับนี่ครับในกลางแม่น้ำแซนนะแซนลูฟทางเข้าลูฟแต่ยังไม่ใช่ลูฟอันนี้เราอยู่พิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับที่ปารีสนะครับนี่ครับบรรยากาศบรรยากาศพิพิธภัณฑ์ลูฟอันนี้เรากำลังอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับที่ปารีสในบรรยากาศถ่ายด้วยกล้อง 8K นะครับตอนนี้เป็นกล้องรุ่นใหม่ความชัดนี่ระดับ 8K นะครับไม่ต้องพูดอะไรมากที่นี่ก็คนรู้จักอยู่แล้วครับอันนี้เหลือพี่พันลูฟนะครับเนี่ยครับOkay.
วันนี้เราจะพาไปเดินห้างใหม่ในปารีสกันนะครับเรากำลังจะไปเดินห้างใหม่ในปารีสโอเคครับเดี๋ยวขอถ่ายนอกห้างก่อนฝรั่งเศสก็มีร้านอาหารไทยด้วยนะเห็นเขาเคลมว่าอร่อยนี่เราอยู่พิพิธภัณฑ์ลูฟนะครับเนี่ยบรรยากาศเห็นหอไอเฟลไกลๆนะครับไม่ครับนี้เราอยู่ทางไปลงละครครับของฝรั่งเศสNo, no, 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 no
ตอนนี้เรามาเดินเล่นที่สวนกันนะครับนี่ครับสวนในกลางปารีสเนี่ยมีคนมาถ่ายไอจีเยอะเลยครับเนี่ยนางแบบเยอะแยะนี่ครับลองเดินอยู่ที่ปารีสนะครับนี่เราจะเดินไปโรงละครนะครับนี่ครับข้างหน้าเรานี่เองครับยังคนละทิศกันเลยตอนนี้คนละทิศเลยเหรอใช่ไปที่สุดท้ายแล้วก็ไปที่หอไอเฟลก็จบแล้วอันนี้เราอยู่ย่านมูแรงลูสนะครับนี่ครับมูแรงลูสนี่ย่านมูแรงลูสที่
นี่เราอยู่มหาวิหารกลางกรุงปารีสนะครับนี่ครับบรรยากาศคนนี่หนาแน่นมากเราอยู่กันที่หอไอเฟลนะครับอยู่ในบนเรือนข้างหอไอเฟลตอนนี้คนกำลังต่อคิวขึ้นหอไอเฟลกันอยู่นะครับนี่บรรยากาศรอบไปถ่ายรูปอันนี้ก็สวยมุมนี้สวยมากเลยนี่เราอยู่บริเวณประตูชัยนะครับสัญลักษณ์อีกที่หนึ่งของปารีสครับตอนนี้เวลาประมาณ2 ทุ่มกว่าแล้วนะครับนี่ครับลมแรงพรุ่งนี้ฝนน่าจะตกแต่ไม่รู้แน่ใจว่าตกหรือเปล่าไม่มั่นใจนี่ครับประตูชัยนะครับชุดตั้งแต่เช้าแล้วไม่ได้เปลี่ยนพอดีมาดินเนอร์แถวประตูชัยโรงแรมก็อยู่แถวนี้นะครับ
ันนี้เราอยู่ย่านบองมาเช่แล้วนะครับเรากำลังเดินถนนบองมาเช่เฮ้ยไม่ใช่บองมาเช่ชองอาเลเซ่จำบองมาเช่ในไทยซะแล้วชองอาเลเซ่นะครับชองอาเลเซ่นะครับจำอีกทีนะตอนแรกอยู่บริเวณแม่น้ำแซนใกล้หอไอเฟลนะครับนี่ครับหอไอเฟลตอนนี้กำลังจุดไฟอยู่นะครับเราอยู่ที่หอไอเฟลนะครับสะพานที่ใกล้ที่สุดของหอไอเฟลค่อยๆสูงขึ้นไปด้านบนเวลาขนาดนี้4ทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ในทุกช่องทางออนไลน์ด้านซ้ายนี่คือแม่น้ำแซนนะครับตรงกลางถนนมีสาวกและเน็ตไอดอล IG ก็มาถ่ายเดินแบบกันครับตรงถนนมาอันนี้เรากำลังดูหอไอเฟลเปิดไฟเรายิบไปรับอยู่นะครับนะครับนะครับหอไอเฟลจะเปิดไฟทุกชั่วโมงนะครับไฟเรายิบไปรับเลยตอนนี้ทางสะพานก็ยังมีไอดอลมาถ่ายลง IG นะครับนะครับครับครับการสปานครับมีเน็ตไอดอลมาถ่ายลงไอจีครับเราอยู่อีกมุมหนึ่งของไอเฟลนะครับตอนนี้อยู่อีกฝั่งหนึ่งของไอเฟลแต่มุมนี้ก็สวยเหมือนกันตอนนี้กำลังถ่ายกล้องด้านหลังนี่จะ 8K นะครับส่วนกล้องด้านหน้าจะเป็น 4K